ใส่ต้มร้านนี้มากพี่ดายังเรียนไม่เสร็จกาโนล่ามันต้องลงไปเลยเหรอมีของกินเยอะกว่าโรงนิเทศเยอะเลยนี่นางกองนี่นางกองวันนี้เราเรียน9โมงแล้วเราก็มาถึงแบบเกือบ9โมงนะคะก็เลยต้องมากินข้างบนมีห่อแล้วฮะก็เลยเอาไอแพดไม่มีสัมภาระฟ้าไปฝากห่อไปแล้วยายไม่อยู่ห่อแล้วหรอเลิศเกินหมอดอิงกำลังไปเมาส์ค่ะทุกคนอันย่องอันย่องคือกล้องใครอ่ะกล้องเขาเองพริกแบบว่าล้วนแต่มันไม่เผ็ดชอบไข่ต้มร้านนี้มากมันแบบว่าใช่ไปเรียนเจนเอ็ดนะคะที่คณะบัญชีไปกับเนโกซึ่งเมื่อกี้เนโกบอกว่าเนโกจะไม่กินอะไรจะไม่ซื้อขนมเพราะว่าจะลดน้ำตาลแต่เบอร์เริ่มเลยเราจะไปเซเว่นซื้อนมกับน้ำนะคะก็จะเดินข้ามฝั่งไปพร้อมกับซาเบียนะคะคือวันนี้เรียนเช้าเรียน 8:30 นเดี๋ยวเราขอรีบไปก่อนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่โรงรัฐศาสตร์นั่นเองก็คือแบบว่ามันมาแล้วก็มีที่นั่งเป็นครั้งแรกเมนูดังของที่นี่ก็คือก็มีอดทนนะคะเราจะมาลองชิมกันเรามาร้านบ่อยเกมกันจะเย็นพี่สาวถ้าคุณต้องหิวด้วยวั
ณนี้เรากำลังจะเดินไปกินข้าวเที่ยงนะคะคือตอนนี้ในวอล์กอ่ะเรากินข้าวแบบไม่ซ้ำเลยเมื่อวานเราไปกินที่รัสซ่านะคะวันนี้เราจะมากินที่คารุกันที่นี่นะคะมีของกินเยอะกว่าโรงนิเทศเยอะเลยชาวนิเทศก็เลยจะชอบมากินที่นี่วันนี้หมอนอียังเรียนไม่เสร็จนะคะทุกคนเราก็เลยมากินกันก่อนดาราหลักประจำช่องพี่ดารายังเรียนไม่เสร็จคือเราสามคนอยู่เสร็จเดียวกันแต่ว่าหมอนอีอยู่คนละเสร็จทำไมนะทำไมนิเทศไม่มีก๋วยเตี๋ยวบ้างอยากให้นิเทศมีร้านก๋วยเตี๋ยวส่งเรื่องค่ะส่งเรื่องหมอนอีวันนี้กินอะไรก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะนี่คืออะไรอ่ะต้าฟูทอดคุณเมื่อไหร่สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารีวิวร้านพิงอ่องของคณะคารุศาสตร์นะคะนี่นางกองนี่นางกองแอมมี่กินอะไรคะพริกกะปิอร่อยมากเขาแถมผักข้าวให้เยอะมากเลยคือมันเยอะแบบนึกว่าจ่ายเพิ่มแต่ไม่ใช่ค่ะพ่อค้านี่คือโรตีกล้วยไข่ชีสอันนี้35บาทข้าว3ผ้า60บาทค่ะในวันนี้จบเราจะมานั่งทำงานที่หอกลางนะคะเราก็เลยมาซื้อชาได้แล้วBye.